การปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับของพรรคเพื่อไทยโอ้โหแดดที่ Impact Arena นะครับมาเองนะไม่มีใครจ้างครับผมนั่งแท็กซี่มาเนี่ย Impact ครับผมเข้าไปดูนะครับก็เริ่มตั้งแต่ 4:30 โอ้โหคนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชูมือออกมาแล้วเราจะฉลองชัยชนะและสไลด์ด้วยกันกันในวันนี้
เราสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและคุณจะสูงเหมือนคุณเศรษฐาคุณจะรวยขนาดไหนคุณจะเป็นใครไม่ต้องพยายามใส่ส้นสูงให้ท่านคุณเศรษฐานะพยายามอยู่วันนี้เรามีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหมดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้คือเวลาซ่อมประเทศซ่อมชีวิตตัวเองซ่อมคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนะWelcome.
ราชการเด็ดขาดไม่ว่าจะโดยนักการเมืองหรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุดตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจะไม่มีการโค่นล้มรัฐธรรมนูญหรือก่อการรัฐประหารอีกเพราะเป็นเรื่องน่ารังเกียจมีการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมใครหน้าไหนที่ล้มรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องได้รับโทษอย่างเหมาะสมถูกจำแนกเป็นอาชญากรของชาติประการที่10เราจะขอเชิญทหารตำรวจข้าราชการสถาบันที่หนักแน่นมีอุดมการยึดโยงกับประชาชนมาโดยตลอดแต่อย่างที่เราเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่โดนแกล้งมากที่สุดเช่นกันโดยความอยุติธรรมเกิดขึ้นในระบบกฎหมายโดยผู้มีอำนาจที่ไม่รับฟังเสียงประชาชนการวิกฤตที่เกิดขึ้นทำอะไรไม่ได้กับอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยเรายังยืนหยัดแข็งแกร่งทำประโยชน์เพื่อประชาชนและกลับกันยังได้รับศรัทธาจากพี่น้องประชาชนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องชัวร์ว่าพรรคเพื่อไทยทำได้จริงเราจะทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความมืดมนสู่ความเป็นจริงที่มีความหวังผมขอให้ทุกคนลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยให้พรรคส.ส.เขตและพรรคเบอร์29เบอร์29ให้แลนด์สไลด์ทั้งประเทศไปทำความหวังของทุกคน
นปี48ครับเราเป็นรัฐบาลครบ4ปีเราบอกว่า4ปีซ่อมแล้ว4ปีสร้างปี48พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไว้วางใจเราเลือกเราอย่างถล่มทลายเราก็โดนยุบอีกเปลี่ยนนายกเราเป็นฝ่ายค้านและแน่นอนครับเป็นจุดกำเนิดของพรรคเพื่อไทยคำว่าประชาธิปไตยผมเรียนพี่น้องครับวันนี้พวกเราจะต้องไปยืนยันกันในคูหา14พฤษภาคมให้คนที่เขาปฏิวัติไปสองคณะรู้สักทีครับว่าปี49คุณก็จะเสียของปี57คุณก็จะเสียของเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยหาเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวครับเราเอาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วเราเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วทำไมล่ะครับทุกครั้งที่จะเลือกตั้งหลายคนก็ต้องมาบอกว่าวันนี้เราอยู่ในอุโมงค์ที่มืดสนิทมองไปไกลๆทุกครั้งจะเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ทุกครั้งผมกับพี่เต้นนะพี่ๆน้องๆพรรคเพื่อไทยหาเสียงที่ไรมักจะมีคนพูดแบบนี้เสมอทำไมอุโมงค์นั้นยาวไกลเดินยังไงก็ไม่เคยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์วันนี้พี่น้องครับวันนี้พรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านพวกเราคิดใหญ่และทำเป็นเราจะเชิญชวนทุกท่านทั้งอุโมงค์ไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยครับหากไม่ได้รับการโอ้ขณะนี้4โมง40นะทราบว่า Impact Arena เนี่ยได้ 20,000 ปัญหาคือเราว่าแพทย์และบุคลากรทำให้เต็มแน่เลยนะทักเพื่อนเต็มหน้าเดี๋ยวให้ดูคนนะโครงการ30บาทรักษาทุกคนการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการอย่างเต็มหมดเลยนะเนี่ยคนเริ่มมาแล้วแน่นๆจริงๆก็เขาบอกว่า6โมงครับทุกโรงพยาบาลจะมีคนเริ่มมาเราจะใช้ระบบ